เรื่องพระเสละเถระผู้มีอินทรีย์อันฝึกแล้วในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมุตระพระเสละเถระนี้บังเกิดในเรือนมีตระกูลพอรู้เดียงสาได้เป็นหัวหน้าคณะชักชวนบุรุษสามร้อยคนพร้อมกับพวกบุรุษเหล่านั้นให้สร้างพระคันทกกดี ถวายพระศาสดาเมื่อสร้างพระคันธก,กุดีเสร็จแล้วบำเพ็ญมหาทานแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ให้พระศาสดาและภิกษุทั้งหลายครองไตรจีวรด้วยบุญกรรมนั้นท่านอยู่แต่ในเทวโลกเท่านั้นตลอดพุทธันดรนหนึ่ง จุติจากเทวโลกนั้นแล้วท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในพุทธุปปาทการนี้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ในพราหมณคามชื่ออาปนะในอังคุตราปชนบทได้นามว่าเสละท่านเจริญวัยแล้วเรียนสำเร็จไตรเพศ และศิลปะของพราหมณ์ทั้งหลายบอกมนแก่มานบสามร้อยคนอยู่อาศัยในพรามณคามชื่ออาปนะก็สมัยนั้นพระศาสดาเสด็จจากเมืองสาวัตถีเสด็จจาริกไปในอังคุตตราปะพร้อมกับภิกษุ1250รรูปทรงเห็นความแก่กล้าแห่งยาณของเสลา กับพวกอันเตวาสิกจึงประทับอยู่ในไพรสนแห่งหนึ่งครั้งนั้นชดินชื่อเกนิยะได้สดับว่าพระาศาสดาเสด็จมาจึงไปในไพรสนนั้นนิมนต์พระาศาสดาพร้อมกับภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นแล้วจัดแจงของเคี้ยวของฉันมากมายในอาสมของตน ก็ <NYU. S 2> 2, สมัยนั้นเสลพรามกับมานพบสามร้อยคนเดินเที่ยวพักผ่อนไปโดยลำดับได้เข้าไปยังอาสมของเกนิยะชดินเห็นชดินทั้งหลายตระเตรียมอุปกรณ์ทานด้วยกิจมีการผ่าฟืนและก่อเตาไฟเป็นต้นจึงถามว่าท่านเกนิยะ มหายันปรากฏเฉพาะแก่ท่านหรือเกนิยชดินนั้นกล่าวว่าข้าพระเจ้านิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้ามาเสวยในวันรุ่งนี้พอได้ฟังคำว่าพุทธโธเท่านั้นเสลพรามเป็นผู้ร่าเริงดีใจเกิดปิติสมนัตในทันใดนั้นได้เข้าเฝ้าพระาศาสดา พร้อมกับมานบทั้งหลายได้รับการปฏิสันฐานแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้เห็นมหาบุริสลักษณะ32ประการในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงคิดว่าผู้ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีกิเลส เพียงดังหลังคาเปิดแล้วในโลกก็ท่านผู้นี้เป็นนักบวชและเราก็ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่แต่เราก็ได้สดับมาจากพราหมณ์ผู้เท่าผู้แก่ผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์บอกเล่าไว้ว่าท่านผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นย่อมกระทําตนให้ปรากฏในวันณะของตนซึ่งสำรวมอยู่เพราะว่า ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกคนยืนอยู่ตรงหน้าชมเชยด้วยพุทธคุณทั้งหลายอยู่ย่อมขลาดกลัวถึงความเก้อเขินเพราะความเป็นผู้ถึงความไม่กล้าหารและเพราะความเป็นผู้ไม่อดทนต่อการย้อนถามถ้ากระไรเราพึงชมเชยพระสม,มณะโคดมต่อหน้าด้วยคาถาทั้งหลายอันเหมาะสม ก็ครั้นคิดอย่างนี้แล้วจึงได้ชมเชยพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ผู้มีพระวิริยะภาพมีพระสรีรกายสมบูรณ์มีพระรัศมีงดงามชวนให้น่าดูยิ่งนักพระชวีวันก็ผุดพองดังทองคำพระเขี้ยวแก้วทั้งซ้ายขวาก็สุขใส ด้วยว่าลักษณะแห่งมหาบุรุษเหล่าใดย่อมมีปรากฏแก่พระอริยะเจ้าหรือแก่พระบรมจักพรพัิผู้เป็นนรกเกิดแล้วโดยชอบลักษณะแห่งมหาบุรุษเหล่านั้นย่อมมีปรากฏในพระกายของพระองค์ครบทุกสิ่งพระองค์มีดวงพระเนตรแจ่มใสพระพักผุดพองพระวรากายทั้งสูงทั้งใหญ่ และตั้งตรงมีพระเดชรุ่งโรดอยู่ในถ้ำกลางแห่งหมู่พระสมณะปานดังดวงอาทิตย์พระองค์ทรงเป็นภิกษุที่มีคุณสมบัติงดงามน่าชมมีพระชวีวันผุดพองงดงามดังทองคำพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยพระวันนะและพระลักษณะอันอุดมถึงอย่างนี้ จะมัวมาเป็นสมณะอยู่ทำไมกันพระองค์ควรจะเป็นพระราชาจักรพรรดิผู้ประเสริฐทรงปรภาภัยรีชนะแล้วเสด็จผ่านพิภพเป็นบรมเอกราชในสากลชมพูทวีปมีสมุดสาครสีเป็นขอบเขตข้าแต่พระโคดมขอเชิญพระองค์เสด็จขึ้นผ่านราชสมบัติเป็นองค์ราชาธิราช จอมมนุษย์นิก่อนตามพระราชประเพณีของกษัตริย์ธิราชโดยพระชาติที่ได้เสวยราชอันมีหมู่เสวะกามาตโดยเสด็จเถิดเมื่อเสลพรามกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงกระทำให้บริบูรณ์ซึ่งมโนรสของเสลพรามนี้ที่ว่า ผู้ที่เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อใครๆกล่าวคุณของตนย่อมกระทำตนให้ปรากฏจึงตรัสพระคาถานี้ว่าดูกระเสลพรามในข้อที่ท่านอ้อนวอนเราว่าควรเป็นพระเจ้าจักรพรรดนั้นเราเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยเราเป็นพระราชา เมื่อความเป็นราชามีอยู่คนอื่นแม้เป็นพระราชาย่อมปกครองไปได้ร้อยโยตบ้างสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยโยตบ้างแม้เป็นพระเจ้าจักรพรรดก็ปกครองเพียงทวีปทั้งสี่เป็นที่สุดฉันใดเราเป็นผู้มีวิสัยคือเขตแดนอันกำหนดไว้ฉันนั้น หามิได้ก็เราเป็นธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมย่อมสั่งสอนโลกธาตุหาประมาณมิได้โดยขวางจากภวะคพรมถึงอเวจีเป็นที่สุดก็สัตว์ทั้งหลายชนิดที่ไม่มีเท้าเป็นต้นมีประมาณเพียงใดเราเป็นผู้เลิศดแห่งสัตว์ทั้งหลายมีประมาณเพียงนั้น ก็ใครๆผู้แม้นเหมือนกับเราด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิมุตติหรือด้วยวิมุตติญาณทัศสนะย่อมไม่มีผู้ยิ่งกว่าเราจักมีมาแต่ไหนเรานั้นเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมอย่างนี้ย่อมยังจักให้เป็นไปโดยธรรมกล่าวคือ โพธิปักขิยธรรมอันต่างด้วยสติปัฏฐานสี่เป็นต้นอันยอดเยี่ยมทีเดียวคือย่อมยังอาณาจักรให้เป็นไปโดยในมีอาทิว่าท่านจงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่หรือยังธรรมจักรนั่นแหละให้เป็นไปโดยปริยติธรรมมีอาทิว่าภิกษุทั้งหลาย ก็นี้แหละทุกขอริยสัตว์เสลพรามเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพระองค์ออกมาอย่างนี้เกิดปิติโสมนัสเพื่อจะกระทำให้แน่นเข้าจึงกล่าวว่าข้าแต่พระโคดมพระองค์ทรงปฏิญาณว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมทั้งยังตรัสยืนยันว่าทรงยังจักให้เป็นไปโดยธรรมใครหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์เป็นสาวกผู้ประพฤติตามพระองค์ผู้เป็นศาสดาใครจะประกาศธรรมาจากนี้ที่พระองค์ทรงประกาศแล้วให้เป็นไปตามได้ก็สมัยนั้นท่านพระสารีบุตร นั่งอยู่ณพระประรัตเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้างดงามด้วยสิริดุดแท่งทองคำพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงพระสารีบุตรนั้นจึงตรัสพระคาถาว่าดูกระสเสลพรามสารีบุตรผู้อนุชาตบุตรของเราตถาคต จะประกาศตามธรรมจักอันยอดเยี่ยมที่เราประกาศแล้วครั้นทรงกระทำพระองค์ให้ปรากฏโดยตรงอย่างนี้แล้วเพื่อจะให้ข้ามพ้นความเคลือบแคลงในพระองค์เมื่อจะทรงทำพรามให้เกิดความอุตสาหะจึงได้ตรัสว่าดูกระาพรามท่านจงนำความเคลือบแคลงในเราออกเสีย จงน้อมใจเชื่อเถิดเพราะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนืองเนืองที่ปรากฏขึ้นในโลกเป็นการหาได้ยากดูกระราะพรามเราเป็นพระพุทธเจ้าเป็นหมอผ่าตัดลูกศรคือกิเลสช,ชั้นเยี่ยมเราเป็นดังพรมล่วงพ้นการช่างตวงเป็นผู้ย่ำยีมานและเสนามาน ทำผู้ที่มิใช่มิตรทุกจำพวกไว้ในอำนาจได้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนที่ไหนเบิกบานอยู่เมื่อตรัสอย่างนี้แล้วเสลพรามเกิดความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะนั้นเองเป็นผู้มุ่งต่อการบรรพชาผู้ประดุดถูกอุปนิสัยสมบัติ อันถึงความแก่กล้ากระตุ้นเตือนจึงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระองค์ทรงสดับคำของข้าพระองค์นี้ก่อนพระตถาคตผู้มีพระจักษุเป็นแพทย์ผ่าตัดลูกศรทรงมีความเพียรยิ่งใหญ่ได้ตรัสพระวาจาเหมือนราชสีบัรลือสีหนาฏในป่า ใครได้เห็นพระองค์ผู้ประเสริฐผู้ล่วงพ้นการช่างตวงทรงย่ำยีมานและเสนามานแล้วจะไม่พึงเลื่อมใสเล่าแม้ชนผู้เกิดในเหล่ากอคนดำก็ย่อมเลื่อมใสแล้วได้กล่าวกับมานพทั้งหลายว่าผู้ใดจะตามเรามาก็เชิญตามมาหรือผู้ใดไม่ปรารถนาก็จงกลับไปเถิด แต่ตัวเราจะบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐนี้ละลำดับนั้นมานบเหล่านั้นก็เป็นผู้มุ่งต่อการบรรพชาในที่นั้นเหมือนกันเพราะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเหตุเหมือนกุลบุตรผู้ได้บำเพ็ญบุญญาที่การไว้กับเสลพรามนั้นจึงกล่าวว่า ถ้าท่านอาจารย์ชอบใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะพากันบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐลำดับนั้นเสลพรามมีจิตยินดีในมานบเหล่านั้นเมื่อจะแสดงมานบเหล่านั้นและทูลขอบรรพชาจึงกล่าวว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พราหม์สามอคนนี้พากันประนมมืออัญชลีทูลขอบรรพชาว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจากประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระองค์เพราะเหตุเสลพราหมณ์เป็นหัวหน้าคณะของบุรุษสามร้อคนเหล่านั้นในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมมุตตระได้ปลูกมูล คือกุศลไว้บัดนี้แม้ในปัจฉิมมาพก็บังเกิดเป็นอาจารย์ของบุรุษเหล่านั้นก็ยานของเสลพรามและมานบเหล่านั้นก็แก่กล้าทั้งอุปนิสัยแห่งความเป็นเอหิภิกขุก็มีอยู่เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะส่งให้คนเหล่านั้นทั้งหมดบวช โดยการบวชด,ด้วยความเป็นเอหิภิกขุจึงตรัสว่าพรหมจัรทร์เรากล่าวดีแล้วอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการเพราะการบวชในศาสนานี้ไม่ไร้ผลแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทศ,ศึกษาอยู่ก็ครั้นตรัสอย่างนี้แล้วจึงได้ตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดในขณะนั้นเองคนทั้งหมดนั้นเป็นผู้ทรงบาทและจีวรอ,อันสำเร็จด้วยฤทธิ์เป็นประดุษพระเถระหกสิพรรษาถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแวดล้อมอยู่เสลพรามพร้อมทั้งบริษัทนั้นครั้นบวชแล้ว บำเพ็ญวิปัสนาในวันที่เจ็ดได้บรรลุพระอรหันตด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัปปทานว่าเสลเถราประทานว่าด้วยการประพฤติธรรมข้าพระองค์เป็นเจ้าของถนนอยู่ในนครหังสวดี ได้ประชุมบรรดาญาติของข้าพระองค์แล้วได้กล่าวดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกเป็นบุญยเขตอันสูงสุดพระองค์เป็นผู้สมควรรับเครื่องบูชาของโลกทั้งปวงกษัตริย์ก็ดีชาวนิคมก็ดีพระมหาสาลก็ดีล้วนมีจิตเลื่อมใสสมนณต ได้พากันประพฤติธ,ธรรมเป็นอันมากพลละช้างพลละมาพลละรถพลละเดินเทา้าล้วนมีจิตเลื่อมใสสมนัสได้พากันประพฤติธ,ธรรมเป็นอันมากคนครึ่งชาติพ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นสูตรก็ดีราชบุตรก็ดีพ่อค้าก็ดีพรามก็ดี ล้วนมีจิตเลื่อมใสสมนัสได้พากันประพฤติธรรมเป็นอันมากพ่อค้าก็ดีคนรับจ้างก็ดีคนรับใช้อาบน้ำก็ดีช่างกรองดอกไม้ก็ดีล้วนมีจิตเลื่อมใสสมนัสได้พากันประพฤติธรรมเป็นอันมากช่างย้อมก็ดีช่างหูก,ก็ดีช่างเย็บผ้าก็ดี ช่างกันระบบก,ก็ดีล้วนมีจิตเลื่อมใสสมนัสได้พากันประพฤติธรรมเป็นอันมากช่างสอนก็ดีช่างกลึงก็ดีช่างหนังก็ดีช่างถากก็ดีล้วนมีจิตเลื่อมใสสมนัสได้พากันประพฤติธรรมเป็นอันมากช่างเหล็กก็ดีช่างทองก็ดี ช่างดีบุกและช่างทองแดงก็ดีล้วนมีจิตเลื่อมใสโสมนัสได้พากันประพฤติทธรรมเป็นอันมากลูกจ้างก็ดีช่างซักรีดก็ดีทาดและกรรมกรก็ดีเป็นอันมากได้พากันประพฤติทธรรมตามกำลังของตนของตนคนตักน้ำขายก็ดีคนขนไม้ก็ดี ชาวนาก็ดีคนเกี่ยวหญ้าก็ดีได้พากันประพฤติทธรรมตามกำลังของตนของตนคนขายดอกไม้คนขายพวงมาลัยคนขายใบไม้และคนขายผลไม้ได้พากันประพฤติทธรรมตามกำลังของตนของตนหญิงแพทย์สยานางกุมพัาสี คนขายขนมและคนขายปลาได้พากันประพฤติธรรมตามกำลังของตนของตนเราทั้งหมดนี้มาประชุมร่วมเป็นพวกเดียวกันทำบุญกุศลในพระพุทธเจ้าผู้เป็นเขตบุญอย่างยอดเยี่ยมญาติเหล่านั้นฟังคำของข้าพระองค์แล้วรวมกันเป็นคณะในขณะนั้น แล้วกล่าวว่าพวกเราควรให้สร้างโรงอันทำอย่างสวยงามถวายแก่ภิกษุสงฆ์ข้าพระองค์ให้สร้างโรงฉันนั้นสำเร็จแล้วมีใจเบิกบานยินดีแวดล้อมด้วยญาติทั้งหมดนั้นเข้าไปเฝ้าพระสัมมาพุทธเจ้าครั้นเข้าเฝ้าพระสัมมาพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะของโลก ผู้ประเสริฐกว่านระถวายบังคมแทบพระบาทของพระสัตสดาแล้วได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระวีรมุนีบุรุษประมาณ300ร้อคนนี้ร่วมกันเป็นคณะขอมอบถวายโรงฉันอันสร้างอย่างสวยงามแด่พระองค์ขอพระองค์ผู้มีจักษุผู้เป็นประธานของภิกษุสงฆ์ โปรดทรงรับเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ต่อหน้าบุรุษสามร้อคนว่าบุรุษทั้งสามร้อคนและผู้เป็นหัวหน้าร่วมกันประพฤติท่านทั้งปวงพากันทำแล้วจักได้เสวยสมบัติเมื่อถึงพบหลังสุดท่านทั้งหลายจักเห็นนิพพาน อันเป็นภาวะเย็นอย่างยอดเยี่ยมไม่แก่ไม่ตายเป็นแดนเกษมพระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมกว่าผู้รู้ธรรมทั้งปวงทรงพยากรณ์อย่างนี้ข้าพระองค์ได้ฟังพระพุทธพจน์แล้วได้เสวยสมมนัสข้าพระองค์รื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดสามหมื่นกับ เป็นใหญ่กว่าเทวดาเสวยรัชสมบัติอยู่ในเทวโลกห้าร้อยกับได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช1 0หนึ่งพันครั้งได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูณ์โดยคณะนานับมิได้ในรัชสมบัติในมนุษย์นี้มีพวกญาติเป็นบริษัทในพบอันเป็นที่สุดที่ถึงนี้ ข้าพระองค์เป็นบุตรพราหมณ์ชื่อว่าเศรษฐะผู้สั่งสมสมบัติไว้ประมาณ80สโกรข้าพระองค์มีชื่อว่าเสละถึงที่สุดในองค์หกแวดล้อมด้วยสิทธิ์ของตนเดินเที่ยวไปสู่วิหารได้เห็นดาบทชื่อเกนิยะผู้เต็มไปด้วยภาระคือชดา จัดแจงเครื่องบูชาจึงได้ถามดังนี้ว่าท่านจัรทำอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลหรือท่านเชื้อเชิญพระราชาเกณิยะดาบทตอบว่าเราใคร่จะบวงสวงบูชาพราหมณ์ที่สมมุติกันว่าประเสริฐเราไม่ได้เชื้อเชิญพระราชาไม่มีการบวงสวง อาวาหะมงคลของเราไม่มีและวิวาหะมงคลของเราก็ไม่มีพระพุทธเจ้าผู้ให้เกิดความยินดีแก่สักยะทั้งหลายประเสริฐที่สุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกทรงทำประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกทั้งปวงทรงนำสุขมาให้แก่สรรพสัตว์วันนี้เรานิมนต์พระองค์ เราจัดแจงเครื่องบูชานี้เพื่อพระองค์พระพุทธเจ้ามีรัศมีดุจสีมะพลับมีพระคุณหาประมาณมิได้ไม่มีผู้เปรียบไม่มีใครเสมอด้วยพระรูปเรานิมนต์เพื่อเสวยณวันพรุ่งนี้และพระองค์มีพระพักร่าเริงดังปากเบ้า สุขใสเช่นกับฐานเพลิงไม้ตะเคียนเปรียบด้วยสายฟ้าเป็นมหาวีระเป็นนาถะของโลกเรานิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเปรียบเหมือนไฟบนยอดภูเขาดังพระจันทร์วันเพนเช่นกับสีแห่งไฟไม้ไม้อ้อเรานิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไม่ส่งครั้นครามล่วงภัยได้แล้วสรงทำให้เป็นผู้เจริญเป็นมุนีเปรียบด้วยสีหะเป็นมหาวีระเรานิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงฉลาดในธรรมของผู้ตรัสรู้ผู้อื่นคมขี่ไม่ได้เปรียบด้วยช้างตัวประเสริฐเป็นมหาวีระเรานิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงฉลาดในฝั่งคือสัตธรรมเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐไม่มีใครเปรียบอุปมาดังโคอุตสภราชเป็นมหาวีระเรานิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีวันนะไม่สุดมียศนับไม่ได้มีลักษณะทั้งปวงวิจิต เปรียบด้วยเท้าสักกะเป็นมหาวีระเรานิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีความชำนาญเป็นผู้นำหมู่มีตบะมีเดชข่าดายากเปรียบด้วยพรมเป็นมหาวีระเรานิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น มีธรรมเลิศหน้าบูชาเป็นพระทศพลถึงที่สุดกำลังล่วงกำลังเปรียบด้วยแผ่นดินเป็นมหาวีระเรานิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงเกลื่อนกลนด้วยศีลและปัญญามากด้วยการทรงรู้แจ้งธรรมเปรียบด้วยทะเลเป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นยากที่จะร่าไปได้ยากที่จะข่ไไะมขี่ให้วันไหวเลิศก,กว่าพรมเปรียบด้วยเขาสุเมนเป็นมหาวีระเรานิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระญาณไม่สิ้นสุดไม่มีผู้เสมอ ไม่มีผู้เทียบเท่าถึงความเป็นยอดเปรียบด้วยท้องฟ้าเป็นมหาวีระเรานิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งของบรรดาผู้กลัวภัยเป็นที่ต้านทานของบรรดาผู้ถึงสารณะเป็นที่เบาใจเป็นมหาวีระเรานิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นที่อาศัยแห่งมนต์คือความรู้เป็นบุญญาเขตของผู้สแสวงหาสุขเป็นบ่อกเกิดแห่งรัตนะเป็นมหาวีระเรานิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ให้เบาใจเป็นผู้ทำให้ประเสริฐเป็นผู้ประธานสามัญญผลเปรียบด้วยเมฆ เป็นมหาวีระเรานิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นมหาวีระที่เขายกย่องในโลกเป็นผู้บรรเทาความมืดทั้งปวงเปรียบด้วยพระอาทิตย์เป็นมหาวีระเรานิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงสแสดงสภาพในอารมณ์และวิมุต เป็นมุนีเปรียบด้วยพระจันทร์เป็นมหาวีระเรานิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้แล้วเขายกย่องในโลกประดับด้วยลักษณะทั้งหลายหาประมาณมิได้เป็นมหาวีระเรานิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น มีพระญาณหาประมาณมิได้มีศีลไม่มีเครื่องเปรียบมีวิมุตต์ไม่มีอะไรเทียมทันเรานิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีทิฏฐิไม่มีอะไรเหมือนมีกำลังอันไม่ควรคิดมีความบักบันอันประเสริฐเรานิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงถอนราคะโทสะโมหะและยาพิษทั้งปวงแล้วเปรียบด้วยยาเป็นมหาวีระเรานิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบรรเทาพยาธิคือกิเลสและทุกข์เป็นอันมากเปรียบเหมือนโอสถ เปรียบเหมือนสายฟ้าเป็นมหาวีระเรานิมนต์แล้วเกนิยพรามกล่าวประกาศว่าพุโทโธเสียงประกาศนั้นข้าพระองค์ได้โดยแสนยากเพราะได้ฟังเสียงประกาศว่าพุโทโธปีติย่อมเกิดแก่ข้าพระองค์ ปีติของข้าพระองค์ไม่จับอยู่ภายในเท่านั้นแผ่ซ่านออกภายนอกข้าพระองค์มีใจปีติได้กล่าวดังนี้ว่าเพราะผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกประเสริฐกว่านระประทับอยู่ที่ไหนเราจักไปนมัสการพระองค์ผู้ประธานสามัญญผลณนะที่นั้น ขอท่านผู้เกิดโสมนัสประนมกรอัญชลีโปรดยกหัดเบื้องขวาขึ้นชี้บอกพระธรรมราชาผู้บรรเทาลูกสอนคือความโศกเศร้าแก่ข้าพเจ้าเถิดท่านยอมเห็นป่าใหญ่อันเขียวขจีดังมหาเมฆที่ขึ้นลอยอยู่เสมอด้วยดอกอัญชันปรากฏดุจสาคร พระพุทธเจ้าผู้ฝึกบุคคลที่ยังไม่ได้ฝึกเป็นมุนีทรงแนะนำเวไน,นยสัตว์ให้ตรัสรู้โพธิปักขียธรรมพระองค์นั้นประทับอยู่ที่นั่นข้าพระองค์ค้นหาพระชินเจ้าเปรียบเหมือนคนกระหายน้ำค้นหาน้ำคนหิวข้าวค้นหาข้าว ปานดังแม่โครักลูกค้นหาลูกข้าพระองค์ผู้รู้อาจาระและอุปจาระสำรวมตามสมควรแก่ธรรมให้พวกสิษย์ของตนผู้จะไปยังสำนักของพระชินเจ้าศึกษาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายใครๆคคร่าได้โดยยากเสด็จเที่ยวอยู่พระองค์เดียว เปรียบเหมือนราชสีท่านมานกทั้งหลายควรเดินเรียงลำดับกันมาพระพุทธเจ้าทั้งหลายยากที่ใครๆจะคร่าไปเปรียบเหมือนอสอรพิษร้ายดุดไกรสอนมรุขราชดังช้างกุญชรที่ฝึกแล้วตกมันท่านมานพทั้งหลายจงอย่าจามและไอ เดินเรียงลำดับกันมาเข้าไปสู่สํานักของพระพุทธเจ้าเธอพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเป็นผู้หนักในการอยู่ในที่เร้นชอบเงียบเสียงยากที่จะคร่าไปได้ยากที่จะเข้าเฝ้าเป็นครูในมนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกเราทูลถามปัญหาใด หรือได้ปราศัยโต้ตอบอยู่ขณะนั้นท่านทั้งหลายจงเงียบเสียงหยุดนิ่งอยู่พระองค์ทรงสแสดงพระสัตธ,ธรรมอันเป็นแดนเกษมเพื่อบรรลุพระนิพพานท่านทั้งหลายจงใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมนั้นเพราะการฟังพระสัตธรรมเป็นความงาม ข้าพระองค์ได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาพุทธเจ้าได้ปราศัยกับพระมุนีครั้นผ่านการปราศัยไปแล้วจึงตรวจด,ดูพระลักษณะทั้งหลายไม่เห็นพระลักษณะสองประการเห็นแต่พระลักษณะ30สประการพระมุนีทรงแสดงพระคุยหัตถานอันเร้นลับอยู่ในฝักด้วยฤทธ และพระชินเจ้าทรงแสดงพระชิวหาสอดเข้าช่องพระกันและพระนาสิกทรงแผ่พระชิวหาปกปิดถึงที่สุดพระนาลาดทั้งสิ้นข้าพระองค์ได้เห็นพระลักษณะของพระองค์บริบูรณ์พร้อมด้วยพยัญชนะจึงลงความสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธเจ้าแน่ แล้วบวชพร้อมด้วยพวกสิทธิ์ข้าพระองค์พร้อมด้วยสิทธ์สามร้อคนออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายบวชแล้วยังไม่ถึงกึ่งเดือนได้บรรลุถึงความดับทุกข์ทั้งหมดข้าพระองค์ทั้งหลายร่วมกันทํากรรมในบุญยเขตอันยอดเยี่ยมท่องเที่ยวไปร่วมกัน คลายกิเลสได้ร่วมกันเพราะได้ถวายไม้กลอนทั้งหลายข้าพระองค์จึงอยู่ในธรรมเป็นอันมากเพราะกุศลที่ได้ทำแล้วนั้นข้าพระองค์ย่อมได้เหตุแปดประการคือข้าพระองค์เป็นผู้อันเขาบูชาในทิศทั้งหลายหนึ่งพภคสมบัติของข้าพระองค์นับไม่ถ้วนหนึ่ง ข้าพระองค์เป็นที่พึ่งของคนทั้งปวงหนึ่งความสะดุ้งหวัดเสียวไม่มีแก่ข้าพระองค์หนึ่งความป่วยไข้ไม่มีแก่ข้าพระองค์หนึ่งข้าพระองค์ย่อมรักษาอายุได้ยืนนานหนึ่งข้าพระองค์เป็นผู้มีผิวพันละเอียดอ่อนเมื่ออยู่ในที่ฝนตกหนึ่งเพราะได้ถวายไม้กรอนแดอัน ข้าพระองค์จึงได้อยู่ในหมวดธรรมอีกข้อหนึ่งคือปฏิสัมพิธาและอรหัตนี้เป็นข้อที่แปดของข้าพระองค์ข้าแต่พระมหามุนีข้าพระองค์มีธรรมเครื่องอยู่อันอยู่จบหมดแล้วทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะ เป็นบุตรของพระองค์ชื่อว่าอัฏฐโคปานสีเพราะได้ถวายเสาห้าต้นข้าพระองค์จึงอยู่ในธรรมเป็นอันมากด้วยกุศล,ลธรรมที่ทำแล้วนั้นข้าพระองค์ย่อมได้เหตุห้าประการคือข้าพระองค์เป็นผู้ไม่หวั่นไหวด้วยเมตตาหนึ่งมีโพคสมบัติ ไม่รู้จักพร่องหนึ่งมีถ้อยคำควรเชื่อถือได้โดยที่ข้าพระองค์ไม่ต้องกำจัดหนึ่งจิตของข้าพระองค์ไม่หวาดกลัวหนึ่งข้าพระองค์ไม่เป็นเสี้ยนน้ำต่อใครๆหนึ่งด้วยกุศลธรรมที่ทำแล้วนั้นข้าพระองค์จึงเป็นผู้ปราศจากมนทินในพระศาสนา ข้าแต่พระมหามุนีวีระเจ้าภิกษุสาวกของพระองค์มีความเคารพมีความยำเกรงได้ทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะถวายบังคมพระองค์ข้าพระองค์ได้ทำบันลังอันทำอย่างสวยงามแล้วจัดตั้งไว้ในศาลาด้วยกุศลกรรมที่ทำไว้นั้น ข้าพระองค์ย่อมได้เหตุห้าประการคือย่อมเกิดในสกุลสูงมีโภคสมบัติมากหนึ่งเป็นผู้มีสมบัติทั้งปวงหนึ่งไม่มีความตรณีหนึ่งเมื่อข้าพระองค์ปรารถนาจะไปบัลลังก็ย่อมตั้งรออยู่หนึ่งย่อมไปสู่ที่ปรารถนา พร้อมด้วยบัลลังก์อันประเสริฐหนึ่งเพราะการถวายบัลลังก์นั้นข้าพระองค์กําจัดความมืดได้ทั้งหมดข้าแต่พระมหามุนีพระเถระผู้บรรลุอภิญญาและพละทั้งปวงถวายบังคมพระองค์ข้าพระองค์ทํากิจทั้งปวงอันเป็นกิจของผู้อื่นและของตนเสร็จแล้ว ด้วยกุศลกรรมที่ทำแล้วนั้นข้าพระองค์ได้เข้าไปสู่บุรีอันไม่มีภัยข้าพระองค์ได้ถวายเครื่องบริโภคในศาลาที่สร้างสำเร็จแล้วด้วยกุศลกรรมที่ทำแล้วนั้นข้าพระองค์ได้เข้าถึงความเป็นผู้ประเสริฐผู้ฝึกเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลก ผู้ฝึกเหล่านั้นย่อมฝึกช้างและมา้าย่อมให้ทำเหตุต่างๆนานาแล้วฝึกด้วยความทารุณข้าแต่พระมหาวีระเจา้าพระองค์หาได้ฝึกชายและหญิงเหมือนอย่างนั้นไม่พระองค์ทรงฝึกในวิธีฝึกอันสูงสุดโดยไม่ต้องใช้อาชญาไม่ใช้ศาสตรา พระมุนีทรงสรรเสริญคุณแห่งทานทรงฉลาดในเทศนาและพระมุนีตรัสปัญหาข้อเดียวยังคนสามร้อยคนให้ตรัสรู้ได้ข้าพระองค์ทั้งหลายอันพระองค์ผู้เป็นสารถีฝึกแล้วพ้นวิเศษแล้วไม่มีอาสวะบรรลุอภิญญาและพละทั้งปวง ดับแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิในกับที่แสนแต่กับนี้ข้าพระองค์ได้ถวายทานใดในการใดด้วยฐานนั้นภัยทั้งปวงล่วงผลไปแล้วนี้เป็นผลแห่งการถวายสาลาข้าพระองค์ได้เผากิเลสทั้งหลายแล้ว คุณนวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้วจบเสลเถราประทานก็ท่านพระเสลเถระ ครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาเมื่อจะพยากรณ์พระอรหัตตผลจึงกล่าวว่าเสละเทระคาถาคาถาสุภาษิตของพระเสละเถระข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักสุ นับแต่วันที่ข้าพระองค์ทั้งหลายถึงสารณคมล่วงไปแล้วได้เจ็ดวันครบ8วันเข้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้มีอินทรีย์อันฝึกแล้วในาศาสนาของพระองค์พระองค์เป็นผู้ตื่นแล้วและทรงปลุกผู้อื่นให้ตื่นอีกด้วยพระองค์เป็นครูผู้สั่งสอนถวยเทพ และมนุษย์ทั้งหลายเป็นจอมปราดทรงครอบงำมารและเสนามารทรงตัดอนุสัยได้แล้วทรงข้ามห่วงแห่งสังสารวัตรได้แล้วยังทรงทำให้หมูสัตว์ข้ามห่วงแห่งสังสารวัตรได้ด้วยทรงก้าวล่วงอุปธิได้แล้วทรงทำลายอาสวะทั้งหลายได้แล้ว ทรงเป็นผู้ไม่มีความยึดมั่นทรงละความขลาดกลัวต่อภัยได้แล้วดุดราชสีไม่ครั่นคร้ามต่อหมู่เนื้อภิกษุสามร้อรูปนี้พากันมายืนประนมอัญชลีอยู่พร้อมหน้าขอพระองค์โปรดทรงเหยียดฝ่าพระบาททั้งสองมาเถิดภิกษุผู้ประเสริฐทั้งหลาย จะขอถวายบังคมพระองค์ผู้เป็นศาสดาพระเทระครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วพร้อมทั้งบริษัทได้ถวายบังคมพระศาสดาชนนี้แหลจบเซะเทระคาถาเรื่องพระเซะเทระจบ